วัสดีครับกลับพบกับ Sound Society by Alpine แล้วนะครับวันนี้ผมมาพร้อมกับ Toyota Fortuner อีกแล้วนะครับผมหลายๆคนก็เห็นนะครับว่า Alpine มี X008 ครับจอภาพขนาด8นิ้วที่มีดีไซน์สำหรับรถโดยเฉพาะเพราะจุดที่ติดตั้งที่สวยงามมากๆนะครับผมแต่คงสงสัยว่าอ้าวรถเองก็มีมาแล้วนะครับเป็นจอขนาด7นิ้วก็สวยงามดีฟังก์ชันก็มีเพียบพร้อมใช้งานแล้วทำไมยังต้องเปลี่ยนนะครับผมวันนี้ผมจะเอาของมาให้ดูเลยว่า8นิ้วสวยงามอย่างไรเมื่อเทียบกับของสแตนดาร์ดเดิมบอกเลยครับคนส่วนใหญ่ที่เปลี่ยนเครื่องเสียงออกมาเป็นAlpineเพราะต้องการอยู่3สิ่งครับ1ความสวยงาม2ภาพที่มีขนาดใหญ่และมีความคมชัดสูงกว่าเดิมและ3ครับเสียงที่ไพเราะเพราะการเดินทางของเราต้องมีเสียงตลอดเวลาครับไปชมกันเลยครับผมเอาละครับผมเรามาเริ่มต้นดูแบบสแตนดาร์ดจาก OEM กันบ้าง นะครับผมก็ดีไซน์สวยงามสำหรับรถนะครับเป็นจอภาพขนาด7นิ้วนะครับฟังก์ชันในส่วนของเรื่องเสียงก็จะมีเรื่องของการรองรับการเล่นแผ่นนะครับแผ่น DVD นะครับมี FM AM ต่างๆนะครับมี Bluetooth Audio ครับในการเล่นเพลงผ่านจากมือถือนะครับมี USB ในการเชื่อมต่อกับ iPod iPhoneส่วนต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของ AUX และ AV นะครับก็เป็นสแตนดาร์ดที่เราใช้กันมีเรื่องของบลูทูธนะครับแล้วก็มีระบบนำทางครับและฟังก์ชันต่างๆนะครับก็สามารถที่จะคอนโทรลผ่านจากรีโมทพวงมาลัยได้นะครับผมก็สังเกตว่านี่คือสแตนดาร์ดที่เราใช้กันนะครับผมแต่ว่าสิ่งที่ Alpine มีก็คือมีดีไซน์ที่สวยงามกว่านะครับมีหน้าจอขนาดใหญ่ความคมชัดสูงแล้วก็มีคุณภาพเสียงที่ดีครับเดี๋ยวผมจะพาดูนะครับว่าเมื่อติดตั้งตัว8นิ้วของ Alpine รุ่น X008 แล้วมีความสวยงามอย่างไรบ้างครับผมนี่นะครับคือ X008 นะครับผมจอภาพขนาด8นิ้วนะครับผมที่มาพร้อมชุดคิดหน้ากากครับผมนี่ครับดีไซน์ครับถูกออกแบบมาสำหรับ Toyota Fortuner โดยเฉพาะนะครับสีสันเนื้อวัสดุนะครับรูปทรงต่างๆเนี่ยบอกเลยครับว่าเสมือนติดตั้งจากโรงงานแน่นอนเมื่อประกบเข้าไปแล้วนะครับสวยงามมากๆครับนอกจากนี้นะครับผมตัว X008 นะครับก็จะมาพร้อมชุดตัวคิดตัวติดตั้งยี่ต่างๆที่ออกแบบมาสำหรับรถนะครับผมรวมถึงชุดสายไฟอุปกรณ์ต่างๆครับเมื่อติดตั้งลงไปแล้วมั่นใจเลยครับว่าจะไม่ทำความเสียหายให้กับรถแน่นอนครับเดี๋ยวผมจะพาดูครับว่าเมื่อติดตั้งลงไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับสังเกตเลยครับว่าดีไซน์นะครับจะมีความสวยงามกลมกลืนกับรถมากๆกันนะครับหน้าจอมีขนาดใหญ่เรียกว่าเกือบจะเต็มพื้นที่ของคอนโซลด้านหน้าครับเรียกว่าพอติดตั้งลงไปแล้วเนี่ยมีความสวยงามมากขึ้นนะครับจอภาพมีความคมชัดบอกเลยครับว่าจอขนาดใหญ่แบบ8นิ้วเนี่ยจริงๆแล้วข้างหลังก็สามารถมองได้เลยนะครับมาดูเรื่องของฟังก์ชันกันบ้างนะครับอันแรกเป็น FM ครับผมก็สามารถบันทึกได้หลากหลายสถานีนะครับอันที่2ครับอันนี้เป็นเรื่องของการรองรับเล่น DVD นะครับเรียกว่าเป็นความคมชัดสูงมากๆเพราะเป็นจอแบบ LED นะครับสีสันสดใสแล้วก็สามารถที่จะทนต่อแสงภายนอกได้อย่างดีจอ Alpine นะครับเป็นจอที่สามารถปรับแสงแบบอัตโนมัติหมายความว่าเมื่อเราวิ่งเข้าไปในพื้นที่ที่มีแสงน้อยนะครับแสงก็ทำการปรับเองนะครับลดลงไปเองนะครับมาดูส่วนต่อไปครับก็คือการรองรับ USB ครับในส่วนของการเล่นไฟล์เพลงไฟล์หนังแล้วก็การเชื่อมต่อกับ iPhone นะครับก็ถ้าเป็น iPhone เนี่ยสังเกตว่าจะมีอัลบั้มขึ้นด้วยครับการค้นหาก็ง่ายๆเหมือนกับใช้ iPhone เลยนะครับมีช่องเชื่อมต่อ HDMI ครับเพียงแค่เราซื้อตัว HDMI ของสมาร์ทโฟนต่างๆมาเชื่อมต่อหรือว่ามีเดียต่างๆครับก็สามารถใช้งานได้เลยครับแบบนี้ครับทุกสื่อมีเดียต่างๆก็สามารถแสดงผลบนหน้าจอได้เสมือนที่เราใช้ในสมาร์ทโฟนนะครับสมมติว่าแต่ผมอยากดู YouTube เราแค่เข้า YouTube ครับแทงคีย์เบิร์ดมูฟวี่ครับผมก็เข้าไปเลยปุ๊บความคมชัดสูงครับคราวนี้เราจะดูหนังดูละครดู MV หรือดูคลิปต่างๆก็สามารถดูได้อย่างสะดวกสบายบนรถนะครับด้วยจอภาพขนาดใหญ่รถติดก็ไม่เบื่อแล้วครับส่วนต่อไปกันบ้างก็จะมีเรื่องของการใช้AUX นะครับซึ่งเราสามารถที่จะเพิ่มเติมพวกอุปกรณ์ต่างๆอย่างพวกกล่องจูเนียร์ดิจิตอลก็สามารถเพิ่มเติมได้นะครับมาดูในส่วนความปลอดภัยกันบ้างนะครับอันดับแรกเลยครับเรื่องของบลูทูธครับตัวเครื่องสามารถที่ซิงค์กับมือถือนะครับสามารถที่จะกดเข้าโทรออกรับสายที่เครื่องได้ค้นหาเบอร์โทรที่เครื่องได้เลยครับ
ในส่วนของบลูทูธนั้นเรายังสามารถที่จะรับฟังเพลงนะครับแบบไร้สายได้ด้วยนะครับก็คือเข้าในส่วนของบลูทูธออดิโอครับก็เป็นการฟังเพลงจากสมาร์ทโฟนต่างๆแบบไร้สายทางบลูทูธไปเลยครับเรียกว่าสะดวกมากๆครับผมแล้วก็เรื่องของการเดินทางครับถ้าใครชอบเดินทางเรามีระบบนำทางอยู่ภายในนะครับที่เป็นแผนที่ไทยค้นหาได้อย่างสะดวกสบายครับผมที่สำคัญนะครับตัวแผนที่นี้สามารถแบ่งครึ่งหน้าจอได้ครับโดยฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของระบบนำทางอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของมีเดียที่เรากำลังเล่นอยู่ครับผมก็สะดวกสบายมากๆครับทั้งหมดนี้นะครับสามารถที่จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมในการใช้รีโมทที่พวงมาลัยได้หมดเลยนะครับรวมถึงการที่เราสามารถเชื่อมต่อกับกล้องถอยหลังนะครับนี่ครับปึ๊บเรียกว่าครบครันมากๆในส่วนของจอครับและถ้าใครนะครับที่ต้องการเพิ่มอุปกรณ์เสริมครับเป็นทีวีเพดานเนี่ยเครื่องนี้นะครับสามารถรองรับการส่งภาพเนี่ยไปทางด้านหลังได้เลยนะครับโดยที่ด้านหน้าเนี่ยเปิดเป็นเนวิเกเตอร์แต่ด้านหลังนะครับเป็นภาพจาก DVD ได้เลยครับผมสุดท้ายนะครับนอกจากเราได้ดีไซน์ที่สวยงามแล้วมีความลงตัวปราณีตนะครับมีจอภาพขนาดใหญ่แบบ8นิ้วที่สำคัญครับเรากำลังได้เรื่องของเสียงที่ดีมากๆครับนักแข่งขันเครื่องเสียงรถยนต์ทั่วไทยเนี่ยต่างมั่นใจใช้อัลไพน์ในการแข่งขันอย่างมากมายนะครับผมลองฟังกันดูครับบอกเลยครับถ้าใครได้มี Fortuner และกำลังมองหาเครื่องเสียงดีๆนะครับต้อง Alpine X008 for Fortuner ครับจอภาพขนาดใหญ่ติดตั้งสวยงามและคุณภาพเสียงชั้นยอดครับผมสัปดาห์นี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับและสัปดาห์หน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ